เกมเริ่มแล้วครับบอลแรกไม่ดีค่ะก็กูดกิชโลกจะได้บุกโอ้ตีหลุดออกไปเองค่ะกิติพัฒน์บอลเสิร์ฟของทางกิชโลกค่ะโดยชยุทธแฉเข้ามาตีลูกนี้โอ้แล้วโดนจับฟาวไปค่ะทางผู้เล่นของกิชโลกไม่หนักค่ะตรงนี้บอลแรกได้โอ้โหแล้วสูงไปหน่อยค่ะกิซูโร่เก็บได้จะได้สวนอมรเทพอัดลูกนี้ได้ค่ะกรรมการให้บล็อกนี้ก็มีโอกาสที่จะล้นออกชมกันต่อค่ะไม่ถึงค่ะลูกนี้ยังแตะห้ามมาได้นุชวางข้ามมาบุ๋ยครั้งค่ะกอกูดอัศนพันธ์อุ๋ฝันสูงไปยังอยู่ที่กอกูดค่ะให้อัศนพันธ์อีกทียังเก็บทันค่ะกิซูโร่อนุชเคาะมาก็กูจะได้สวนยกมาที่ธนทัศน์แตกมากค่ะยังรองทันอนุชไปใส่เลยค่ะลูกนี้โอ้โหแล้วฉีกลงทางเส้นพอดีค่ะอนุชพรมจันทร์ครับดูครับลูกนี้ตีทะแยงไปโอ้โหลูกนี้คมกริบเลยฮะก็เลยอะครับ7-3นะคะน่าเหมือนกันค่ะได้ตามคืนมาค่ะลูกนี้นี่มาตีครอสไปเอกวีเซิร์ฟอันแรกสวยมาเล่นเร็วค่ะธนพลช่วงคะแนนแรกๆครับลูกนี้ก็เนี่ยครับมีตัวขึ้นมาหลอกให้ครับก็คือทางด้านของจักริจันทร์ไตรครับธนพลเซิร์ฟแรกได้ตังค์ไปเดียวมาให้อนุชเราเจอบล็อกกันลูกนี้เอาสิครับโอ้โหเวลานอกทางเทคนิคผ่านพ้นไปกลับมานี่มอยธนพลหาความแรกสวย3เมตรกลางโอ้โหแล้วจับบล็อกได้อีกค่ะโอ้โหกลายเป็นชกข้ามมาได้บุกค่ะพิษณุโลกอมรเทพอาจแฉลบล็อกยังเก็บได้ค่ะกกูดเอาข้ามไปก่อนบุกอีกครั้งค่ะพิษณุโลกเปลี่ยนมาที่อนุชโอ้เรียบร้อยค่ะคือนี่นักดีชุดบอกให้เราก็ฟาดตรงนี้สุดไปเลยอะครับตอนแรกสวยอนุชตีสลับบล็อกยังรองกันทันได้บุกอีกครั้งค่ะพิษณุโลกอนุชอีกทียังเก็บได้ค่ะกกูดตั้งให้อนุรักษ์บิดมาโอ้ยังเหนียวค่ะอมรเทพสวนคืนยังติดธนทัศน์ฝากข้ามมาก่อนค่ะทักรบอลล้นยังอยู่ที่กกูดธนทัศน์โอ้โหลูกนี้ได้ค่ะธนทัศน์ครับลูกนี้มาฟาดแฉลบบล็อกแล้วก็หลุดออกเส้นข้างไปครับโอ้โหบอลแรกได้แล้วก็มองเทพมาเน้นๆครับสุดท้ายแล้วครับคือลูกซัดของเขานี่มัก35ค่ะอนุรักษ์ลงมาเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟเอสค่ะอนุรักษ์โอ้ดูครับเสิร์ฟโอ้โหลงข้างในนะคะตะกอนเสิร์ฟบอลแรกสวยเข้ามาตีลูกนี้เก็บกันทันค่ะกอกูดไม่พร้อมเล่นค่ะโลกจะได้สวนกิทัศน์วางหยอดมายังเก็บกันทันนะคะต้องเอาข้ามไปอีกครั้งค่ะกอกูดสโลกให้มาคราวนี้ได้ใส่เน้นๆเลยค่ะทางกิทัศน์มองกันอยู่2คนก็ตามนะครับแต่ว่าโอ้ไม่มีใครทันเลยครับเนี่ยนะครับไปสมองเอกวีเข้ามาตีฉลับบล็อกลงไปค่ะสันพันธ์ครับลูกนี้นี่ก็บอลเป็นฉลับวิ่งบอลได้ห่างไปหน่อยค่ะต้องแก้ไขนะคะปากของสุโลกเราเล่นเร็วอีกแล้วค่ะมาวินโอ้โหดูครับเนี่ยนะครับโอ้จังหวะมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยครับรวมถึงตัวที่เตรียมขึ้นมาฟาดอย่างทางชยุทธด้วยครับเสิร์ฟอีกครั้งค่ะมันเทพมันเสิร์ฟแม่นมากค่ะรักฟาดข้ามมาอย่างเก็บได้ครับพิษณุโลก3เมตรสวนมาอีกทีค่ะโอ้โหกิติทัศน์โอ้โหลูกนี้ทีเด็ดนะกิติทัศน์โอ้มีโอกาสได้บุกกลับแล้ววันนี้ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ครับอมรเทพเสิร์ฟมาอีกครั้งแล้วคราวนี้บอลแรกไม่ดีค่ะโอ้ต้องอันเดอร์ข้ามไปก่อนเอาค่ะพิษณุโลกตั้งมือเดียวไม่เต็มมือเท่าไหร่อนุรักษ์สวนมาฉลับค่ะกว่าทางด้านของมอยเชียกอกูดที่จะหยุดอยู่นี่ก็โดนกันไปชุดใหญ่อะครับ
อนุทพาเสิร์ฟปังก็น่าตะข่ายอยู่ที่ก่อกูดอนุรักษ์สู้ลูกนี้ลูกไม่ผ่านบล็อกค่ะโอ้โหหมดจดจริงๆครับได้ดีเลยครับก่อนเลยค่ะจังหวะรุกของทางอมรเทพนะคะนี่ดูทะลุทะลวงดีมากครับอมรเทพคนหาลูกนี้นี่ก็โหเตะเก่งมากครับเออพาชยุทธ์ต้องบอกได้เล่นสั้นมาเป็นป้ายหลักนะคะตามแรงมาแล้วค่ะทางกอกูดปิดสกอร์ให้กับทางด้านของกอกูดครับไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 ครับทางธนทัศน์นะครับขอบอกได้ค่ะยกหลังมาโอ้แล้วเหมือนจะเป็นภาพของทางซุนโลกนะคะตานไม่อยู่ครับลูกนี้โอ้แล้วลูกนี้ยังได้ค่ะจังหวะตีของทางสุภพัฒน์นะคะหนีบล็อกไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วเอกวีลงมาเสิร์ฟค่ะแบ็กสวยลูกนี้ส่งไปหน่อยซุนโลกจะได้สวน3เมตรครับลูกนี้เป็นกิติพัฒน์ค่ะดูครับมาจาก3เมตรกลางลูกนี้ฟาดหลบล็อกไปครับแล้วก็ปอนที่ไปลงคนแรกไม่ดีค่ะกับกูดโอ้โหรับต้นมาอย่างเก็บกันได้ค่ะอันรับสวนมาลูกนี้เราดึงไม่อยู่นะคะปีลูกนั้นไปน้ำหนักมันไม่ได้ครับทางมอยเชียได้ตั้งบอลสวนกลับมาผลเสิร์ฟของชยุทธค่ะโอ้ยยังทันค่ะบอลแรกเอาข้ามไปก่อนนะคะชโลกให้กิติทัศน์อัดฉลับล่อไปค่ะต้องไว้ครับงัดก็ขึ้นกันกลับมาได้แต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีครับลูกนี้นี่กิติทัศน์เอาภาพบอลแรกสวยเข้ามาตีลูกนี้น่าจะโจงจับฟาวก่อนค่ะทางพิชโลก20-15ค่ะโอ้ยังทำได้นะคะตีข้ามมาอย่างเก็บกันทันค่ะกอกูดอัศนพันธ์โยนข้ามมาก่อนอิชิโร่ให้อมรเทพฉีดมาลูกนี้ไม่ถนัดครับลูกนี้นี่ขอนเสิร์ฟของอมรเทพเสิร์ฟเอฟเลยค่ะลูกนี้แกะกันไม่ออกเลยขนาดเสิร์ฟใส่ตัวรับอิสระอย่างทางเซดิคคนลงมาค่ะสำหรับกอกูดนี่ค่ะจังหวะขึ้นตีของทางจักรกริดนะคะไหลหลังของจักรเป็นจันทร์ไตรครับโอ้โหเชิดชัยครับยกขึ้นมาให้ครับลูกนี้แล้วเสิร์ฟมาค่ะพามาที่พิซโลกแล้วโกงสวนด้วยบอลสั้นเลยค่ะคราวนี้เรียบร้อยครับพอได้พอได้ธนทัศน์ตรงนี้ตีตรงลงไปค่ะไปต่อในเซตที่4ครับวันนี้เจ้าตัวยังตายแล้วไปโดนสอการก็เสียคะแนนไปครับ4-3ค่ะแล้วคราวนี้อาจไปบล็อกออกข้างไปค่ะมนเทพลักษณะคล้ายๆกับในช่วง2เซตแรกนะครับอนุรักษ์เสิร์ฟสวยครับแรกเอามนเทพแตะมาอย่างเก็บกันทันค่ะกอกูดโอ้ยลูกนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งค่ะเจ็ดนะคะบอลแรกห่างไปหน่อยอะโอ้เราอัดมาลูกนี้เอาอีกแล้วค่ะนภาเดชบอลแรกไม่ดีค่ะพิศโลกอันเดอร์ข้ามไปก่อนค่ะกิติทัศน์เกาะกูดเลือกมาลูกนี้ให้ทางธนทัศน์ค่ะแบบยกมาอย่างนั้นนี่ก็ต้องพยายามที่จะป้องกันให้ดีที่สุดนะทางพิศโลกครับแต่เอาไม่อยู่ครับฝักนี้ก็น่าลุ้นนะครับคนแรกได้ค่ะอมรเทพจากข้างหลังลูกนี้ไม่มีปัญหาค่ะอมรเทพครับตีสุดๆไปเลยกูดเฉลิมพงษ์เชิดชัยคนแรกสวยเราจบมาให้ลูกนี้ค่ะกิติพัฒน์กดลงไปค่ะเรื่องการยืดเยื้อครับสัปดาห์ที่แล้วก็กอกูดนี่ก็ปิดไปได้3-0เซตสมาไม่หนักมากค่ะมาวินเอาแต้มมาได้ค่ะลูกนี้เป็นขากรนะคะดูครับบอลแรกที่ต้องขุดขึ้นมาแล้วก็ยกมือเดียวเลยฮะเสิร์ฟพัฒนทัศน์เสิร์ฟลึกมาหลังบอลแรกไม่ดีค่ะพิซูโลกล้นมาแล้วซ้ำอีกทีนึงค่ะต้องขุดนี้ครับบอล
แบ็คพอร์ตได้อมรเทพโอ้โหใส่ลูกนี้ฉลับล้อออกไปค่ะเอาสิครับเซตจะเป็นเซตพอยต์หรือเป็นแมตช์พอยต์ครับโอ้โหอมรเทพลูกนี้ก็ใส่เต็มครับพอยต์เลยค่ะเอาค่ะจะได้บุกอัจฉริพันธ์มาเน้นๆเอาค่ะได้แต้มมานะคะเสมออีกครั้งไหลรอบมากเลยครับในเซตนี้ตั้งแต่ต้นเซตอ้าวพับมาแรกสวยเข้ามาตีข้างในค่ะกิติพัฒน์เก็บได้ค่ะกอกูดได้ให้ธนพัฒน์อ่านลูกนี้เรียบร้อยค่ะสำเร็จครับเอาจนได้ค่ะในเซตที่3นะคะกอกูดโอ้อ้าวค่ะจะได้บุกค่ะยกมาลูกนี้ตีฉลับบล็อกไปค่ะธนพัฒน์เสิร์ฟยกหลังมาที่อมรเทพเบียดเซตลงไปเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับเขาได้ไม่ดีค่ะบอลได้สวยยกหลังมาที่ธนพัฒน์ค่ะเรียบร้อยตรงนี้นี่เฉียบขาดมากครับตีผ่านบล็อกมาค่ะลูกนี้คือบล็อกอาจจะมาช้าไปนิดกดแรกได้ค่ะอนุรักษ์บิดมาหลังรองทันครับพิสุโลกอนุขึ้นตีหลังเก็บได้ค่ะกกูดจะได้สวนต้องผลักข้ามาค่ะธนพัฒน์เอาข้างไปก่อนแล้วสวนมาลูกนี้อนุรักษ์อุ่นเหนียวค่ะพิสุโลกอนุอัดตีบล็อกค่ะโอ้โหต้องชมทางศิวดลเลยครับรับหนักๆไปเน้นๆไป2ลูกเลยนะ6นะคะเสิร์ฟหนักมาอีกแล้วค่ะอัศนพันธ์อ๋อคราวนี้ได้ไปโดนทางมาแล้วก็เนี่ยนะครับพุ่งเขาใส่ตัวเลยครับแล้วก็ตอนนี้พิซโซ่ออกนำฝันแรกไม่ค่อยดีค่ะเพาะข้ามมาก่อนอ้าวแล้วกลายเป็นดีนะคะพงศิริค่ะโดนเปลี่ยนลงมาเสิร์ฟหนักมาเราได้ยังได้นะคะอนุรักษ์กับเองตีเองค่ะลูกนี้ขยับมาเป็น12 17ค่ะดูครับดูว่าพันรำเขาลูกนี้นี่ก็เสิร์ฟค่ะเชิดชัยบาชันไม่เต็มมือโอ้โหแล้วรับล้นมาเจอซ้ำอีกทีนึงค่ะใบนึงครับที่หล่นมาจากต้นไม้ครับโอ้โหดูสิครับตีไปไม่จะไปเจอมาแรกได้พาเดชอัดลูกนี้ติดล็อกหูย้อนเอาอีกข้างหนึ่งมานะคะนี่ค่ะอาจจะบล็อกก็มองแรกไม่ดีค่ะนะพาเดชอมรเทพตีฉลับบล็อกล้นแล้วซ้ำมันยังเกี่ยวทันค่ะไอ้ลูกนี้ยังรองมันได้ค่ะพิชโลกอมรเทพสวนคืนติดสุภชัยตั้งมาลูกนี้อัธรพันธ์3เมตรหยอดมาพิชโลกจะได้สวนให้กิติทัศน์ค่ะลูกนี้โอ้โหอยู่คนเดียวค่ะตรงนั้นโอ้โหโดยทางกิติทัศน์ดูวัดดีครับโอ้โหตีไม่อัดใส่ลิเบโรยังต้องเปลี่ยนเอาอนุทลงมาค่ะโอ้โหคืนอัดลูกนี้ยังเก็บกันทันค่ะกอกูดนะทัศน์อาร์ตแฉลบล็อกร้องได้ค่ะพิสุโลกตั้งให้อมรเทพตีมาโอ้ยยังช่วยกันดีค่ะอยู่ที่พิสุโลกอีกครั้งอมรเทพโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้มันเขาก็ต้องกระโดดตีนะไม่มีจังหวะเทคอะค่ะมีเสียวนะครับสวยแล้วค่ะกิติทัศน์โอ้แล้ววนเข้ามาตีข้างในตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะพิสุโลก VC ครับล้างแค้นทางด้านของมอเอเชียกอกุดคาบาน่าไปได้สำเร็จนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซตนะครับ25-18ครับ25-19 25-27นะครับแล้วก็25-21นะครับ